คำอุปมาเรื่องคอกแกะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในคอกแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นคำเปรียบนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลายแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลยพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงดูแลที่ดีพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายบรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะก็ไม่ได้ฟังเขาเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะมิได้เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่บิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราและจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิที่จะรับคืนอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราพระดำรัสนี้ทำให้พวกยิวแตกแยกกันอีกพวกเขาหลายคนพูดว่าเขามีผีสิงและเป็นบ้าไปฟังเขาทำไมพวกอื่นก็พูดว่าคำอย่างนี้ไม่เป็นคำของผู้ที่มีผีสิงผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือพวกยิวปฏิเสธไม่รับพระเยซูขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นฤดูหนาวพระเยซูทรงดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารที่เฉลียงของซาโลมอนพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่าจะให้ใจเราแขวนอยู่นานสักเท่าใดถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกเราให้ชัดแจ้งเถิดพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วและท่านไม่เชื่อสิ่งซึ่งเราได้กระทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะขว้างพระองค์ให้ตายพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราได้สำแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการของพระบิดาของเราท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระทำข้อใดเล่าพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าเราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดีแต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าในพระธรรมของท่านมีเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระถ้าพระธรรมนั้นเรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเขาเป็นพระและจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่ได้เ
ถ้าทั้งหลายจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้และทรงใช้เข้ามาในโลกว่าท่านกล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะเราได้กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจในเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่ได้วางใจในเราก็จงวางใจเพราะพระราชกิจนั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาพวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกและไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอนให้บัพติศมาและพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์กล่าวว่ายอนมิได้ทำหมายสำคัญใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอนได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงและมีคนหลายคนที่นั่นได้วางใจในพระองค์